ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับกดที่ปุ่มสีแดงด้านล่างจากนั้นให้กดที่กระดิ่งอีกหนึ่งครั้งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับ Windows 10นะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการตั้งค่าหน้าจอนะครับเกี่ยวกับการโหมดสลีปโหมดดับหน้าจออะไรพวกนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาว่าWindows 10เนี่ยมันตั้งค่ายังไงไม่ให้จอมันดับเองนะหรือไม่ให้มันสลีปนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนคลิปสั้นๆนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10อยู่นะครับการตั้งค่านะครับไม่ให้ Windows สลีปเนี่ยก็มันจริงๆมันตั้งค่าได้หลายส่วนนะครับส่วนที่ง่ายที่สุดก็คือน่าจะเป็นการคลิกขวาที่หน้าจอนะครับแล้วเลือก Display Setting นะครับเราจะเห็นในโหมดของ Power and Sleep นะครับจริงๆเนี่ย Power and Sleep เนี่ยจริงๆถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันอาจจะมี3ช็อตก็คือเป็นเรื่องของ power ด้วยนะครับถ้าสมมติว่ามีแบตอ่อนนะครับมันก็จะตั้งให้ sleep หรืออะไรประมาณพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น PC เนี่ยมันจะมีแค่2โหมดนะครับเอาจริงๆแล้วนะครับถ้าตรงเนี้ยสำหรับเนี่ยอันนี้คือไม่มีสำหรับคนที่ไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่นะครับจะให้ปิดเครื่องเนี่ยหลังจากกี่นาทีก็ประมาณว่าถ้าเป็น PC เนี่ยมันจะต้องเสียบปลั๊กอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันจะมีแบตอยู่ฮะแต่ว่าถ้าสมมุติจะเซตติ้งชัวร์ๆเดินไม่ให้หน้าจอดับนะครับอันนี้คือสลีปนะครับก็คืออันนี้ถ้าสมมติว่าไม่อยากให้มันดับเลยก็ตั้งเป็นเนเวอร์ครับแต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาตั้งค่าไม่ให้จอดับเนี่ยเขาจะตั้งไปที่ในส่วนของตรงนี้ครับ power pan นะครับก็คือเกี่ยวกับพวกการตั้งค่า power ของเป็น option power นะครับเป็น power option ตรงนี้นะครับก็คือวิธีการเข้าก็คือเข้ามาที่เดิมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้เหมือนเกิน power sleep นะครับแล้วก็เลือกเนี่ย additional นะครับ power setting นะครับจากนั้นนะครับตรงที่เราติ๊กถูกอยู่คือที่เราใช้งานอยู่ปกติแล้วนะครับจะขึ้นว่าบาลานซ์นะครับแต่ถ้าติ๊กถูกตรงนี้อยู่เราก็ต้องไปเชนของตรงนี้นะครับเข้าใจไหมครับคือสมมติว่าเราเลือกเป็นอันนี้เราก็ต้องไปเชนนะครับเชนแพนตรงนี้นะครับมันจะมีจริงๆถ้าสมมติอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมี3อันนะครับก็คือถ้ามันยังอันปลั๊กก็คือไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่ใช้แบตให้สลีปเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้คือโหมดturn off นะครับก็คือปิดหน้าจอว่าจะให้ปิดหน้าจอเมื่อไหร่การปิดหน้าจอคืออะไรก็คือประมาณว่าแค่คอมแค่ปิดหน้าจอไปดับไปเฉยแต่ว่าคอมพิวเตอร์ยังทำงานอยู่ยังไม่ถึงกับดิฟลึกลงไปนะครับแต่ว่าก็คือแค่ขยับเมาส์แล้วมันก็สามารถที่จะเปิดขึ้นมาได้แต่ถ้าหนักไปกว่านั้นก็คือเนี่ยก็คือเข้าสู่โหมดสลีปนะครับโหมดสลีปเนี่ยมันคืออะไรนะโหมดสลีปก็คือประมาณว่าคอมพิวเตอร์จะทำงานแทบจะดับเครื่องลงไปเลยนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้เราอาจจะต้องมากดปุ่ม power นะครับหรือปุ่ม sleep up นะครับเพื่อที่จะทำให้มัน wake up นะครับเพื่อที่จะทำให้มันเปิดคอมขึ้นมาใหม่นะครับก็คือไม่ใช่เปิดหรอกแต่ว่ามันจะต้องเหมือนกับปลุกให้ตื่นขึ้นมาก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับก็จะไม่เหมือนปุ่มไม่เหมือนแค่การ turn off display ก็คือแค่ปิดหน้าจอไปเฉยนะฮะก็ปกติแล้วนะครับคนทั่วๆไปก็จะ setting ประมาณว่าให้ sleep นะครับก็คือเดียบหน้าจอเนี่ยก็แล้วแต่เราจะตั้งเราจะไม่ตั้งหน้าจอเลยก็ได้แต่อันบนเนี่ยผมแนะนำว่าให้ตั้งไว้นะครับเพราะว่ามันแค่ปิดหน้าจอคุณแค่มาจับเมาส์ปุ๊บมันก็จะติดแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้ตั้งให้ดับเลยก็อาจจะตั้งไว้สัก2ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าก็สมควรจะปิดไว้ก็ดีก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริงให้มันพักหน้าจอไปครับแต่ส่วนโหมดสลีปเนี่ยใครจะตั้งไว้ก็ได้ไม่ตั้งไว้ก็ได้มันก็จะมีอย่างที่บอกก็คือตั้งแต่1นาทีนะครับจนถึง5ชั่วโมงนะก็แต่สำหรับผมก็คือไม่ให้มันสลีปก็คือผมเลือก Never นะครับมันก็จะไม่สลีปนะครับถ้าอย่างที่บอกถ้ามีใครไม่รู้ก็จะมีอีกอันนึงก็คือเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับมันจะขึ้นก็ปรับแต่งเหมือนกันนะครับจริงๆเนี่ยเลือกเวลาเนี่ยคุณแค่เข้าใจ3เมนูที่ผมบอกเนี่ยเลือกเวลาคุณก็ไปปรับแต่งเอาเองตามความชอบของคุณนะครับอันนี้คือวิธีการตั้งหน้าจอไม่ให้ดับนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับย้ำอีกทีก็คือเข้าไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ Display Setting นะครับแล้วก็ Power and Sleep นะครับแล้วก็ไปเรียกเนี่ย Power Setting นะครับมันก็อยู่ตรงนี้หรือนะครับก็ถ้าจะเข้าเหมือนพวก Windows XP สมัยก่อนก็เข้าไปที่Control Panel นะครับแล้วปรับตรงนี้ก็ได้จะได้มองง่ายหน่อยปกติมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับแล้วเราเลือกเป็น Small Icon ก็ได้ไปที่ Power and Option นะครับเลือก
ตรงที่เราติ๊กถูกอยู่สมมุติว่าตอนนี้เราใช้งานบาลานซ์อยู่เราก็เลือกเชนแล้วก็กดบาลานซ์ครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่อยากจะแอดวานซ์หน่อยนะครับก็ให้กดตรงนี้เชนแอดวานซ์ถูกไหมว่าเซตติ้งมันก็จะมีให้เลือกเหมือนกันว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่ตอนนี้เราแอคทีฟตรงนี้อยู่บาลานซ์อยู่อย่างที่ผมบอกนะครับก็มันจะมีให้เลือกอะไรเนี่ยเทิร์นฮาร์ดดิสก์ฮะมันมีเทิร์นออฟฮาร์ดดิสก์เนี่ยหลังจาก20นาทีนะแล้วก็มีเรื่องอินเทอร์เน็ตเคลอร์อะไรพวกนี้พวกจาวาสคริปต์นะฮะแล้วก็เรื่องของการเรื่องของหน้าจอนะ turn off display นี่อย่างที่เราตั้งไป10 นาทีนะครับมันก็จะมีอื่นๆนะครับเนี่ยเราสามารถจะมากำหนดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น default นะครับที่เรากำหนดค่าไปแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้านะสมมติว่าใครมาปรับค่าเงี้ยไอ้ advance เนี่ยมั่วๆนะครับจนมันรู้สึกว่ามันมั่วเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะฮะ restore default and setting for this pan ก็คือมันจะประมาณว่ามันจะกลับสู่ค่าเดิมนะฮะตั้งแต่เหมือนกับเพิ่งลงไอเดอร์ใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่ตั้งค่ามั่วๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าที่ไม่ให้หน้าจอมันดับเองนะครับโดยที่เวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าใช้งานอยู่แล้วมันดับเพราะมีปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมันดับเองนะครับสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าเอ้ยตั้งแล้วมันยังดับอยู่เลยคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะครับก็คือมันอาจจะแยกกันนะครับก็คืออันนี้สำหรับคนที่เป็นการพักหน้าจอนะครับสำหรับใครที่เปิดคอมพิวเตอร์อยู่นะแล้วว่าสมมติโหลดดาวน์โหลดอะไรอยู่ไม่อยากให้หน้าจอมันดับก็มาตั้งตรงนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวกับว่าใช้แล้วมันดับเพราะมันเสียนะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับวิธีการตั้งค่านะครับไม่ให้จอดับจริงๆมันก็เหมือนกับ XP แล้วไม่ก็ Windows 7นั่นแหละครับแต่ว่ามันอาจจะมีการเข้าถึงที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าจะคล้ายๆกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับใครมีปัญหาตรงไหนก็สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าว่างก็จะมาตอบสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ